วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเลือกหนังหมูชนิดพองเอามาจัดการทำเป็นผัดหนังหมูกระทะร้อนครับคุณผู้ชมอันนี้ก็จะต้องทำการหมักหมูก่อนครับคุณผู้ชมเพราะเราก็จะไม่ไปซื้อหมูที่เขาหมักเรียบร้อยเลือกวันนี้นี่คุณผู้ชมเป็นสันคอจัดการหั่นซะชิ้นโตหน่อยก็ดีนะคุณผู้ชมนะอย่าขี้เหนียวใส่กระเทียมลงไปให้มันหอมเสร็จแล้วก็พริกไทยป่นซอสปรุงรสคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงรสชาติของหมูจะต้องออกหวานๆนิดๆขอเป็นนี่เลยคุณผู้ชมครับน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงไข่ขาวสด1ฟองน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจจัดการขยำในระหว่างขยำใส่น้ำนิดหนึ่งความชื้นของน้ำจะเข้าไปอยู่ในหมูแล้วหมูเนี่ยมันจะมีความนุ่มมากขึ้นพักไว้เดี๋ยวเราลงมือผัดเลยนะครับพอเราจะผัดน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจพอกระทะของเราเริ่มอุ่นๆนะคุณผู้ชมเราก็จะใส่หมูลงไปเลยที่เราหมักไว้ใส่ทุกอย่างลงไปนะคุณผู้ชมผัดไปพร้อมๆกันก็ได้พอหมูลงไปเสร็จปุ๊บเราก็จะใส่เจ้ากุ้งสดลงไปเพราะกุ้งเนี่ยก็ควรจะโดนความร้อนเครื่องที่เราหมักไว้เนี่ยทำให้กลิ่นหอมมากพอใส่ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตามด้วยน้ำสะอาดเราจะใส่หนังหมูพระเอกของเราลงไปตามด้วยปลาหมึกแก้วดูน่ากินนะคุณผู้ชมเห็ดหูหนูขาวไข่นกกระทาต้มสุกพริกไทยป่นคุณผู้ชมคะจัดการโรยโปรยปลายลงไปซอสเห็ดหอมหรือซอสหอยนางรมมีซีอิ๊วขาวนิดเดียวเท่านั้นแล้วก็เหล้าจีนให้มันดูหอมนะคุณผู้ชมนะผัดให้เข้ากันโอ้น่ากินมากคุณผู้ชมคะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำนิดหนึ่งพริกชี้ฟ้าใส่ไปให้มันดูมีสีสันต้นหอมก็ใส่ลงไปน่ากินมากค่ะคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมเราอุ่นกระทะร้อนเอาไว้เพิ่มสีสันของการรับประทานอาหารเราได้ดีมากหมูชิ้นโตกระเทียมเจียวพริกไทยป่นอีกนิดหน่อยรีบเสิร์ฟเลยค่ะรีบเสิร์ฟเลย